นับสนุนสตาร์คิสโดยโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียน้ำดื่มตราสิงสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการ Star Kids มาพบกันอีกครั้งนี้นะฮะกับความสนุกสนานแล้วก็ความสามารถของน้องๆครับที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโชว์ความสามารถให้พวกเราได้ดูกันนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนี่นะครับแหมความสามารถสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับและที่สำคัญเวทีของเรานะครับไม่มีจำกัดครับไม่ว่าน้องๆจะมาร้องเต้นเล่นโชว์แสดงได้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับเวทีแห่งนี้ครับแน่นอนมีน้องๆแล้วก็ต้องมีคุณครูที่น่ารักของเราทั้ง4ท่านวันนี้มาร่วมรายการเราเหมือนเดิมนะฮะยังอยู่กันเหมือนเดิมยังอยู่ค่ะกับน้องๆในสัปดาห์นี้ที่ต้องบอกว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับครูเขาบอกแซบแซบมากแซบเวอร์เลยครับครูแซบเวอร์เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้คุณครูให้คำแนะนำน้องๆหน่อยดีกว่าวันนี้จะได้เป็นกำลังใจกับน้องๆของเรานะฮะเชิญครับฝากไว้อย่างเดียวเลยครับที่โรงเรียนแถวบ้านมีกี่คนพามาให้หมดเลยจัดมาให้หมดเลยวันนี้เต็มที่แน่นอนนะครับเอาล่ะงั้นเป็นว่าตอนนี้เราไปพบกับน้องๆทั้ง3โชว์ที่มาร่วมโชว์บนเวทีแห่งนี้กันเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องใบตองลูกชิ้นและก็น้องใบตองครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เรามี2ใบตองเลยคือมาห่อลูกชิ้นตรงกลางกันเลยทีเดียวนะฮะนะเดี๋ยวเรามาถามน้องๆกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากใบตองคนแรกเลยดีกว่านะครับใบตองวันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างครับก็ฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ฝึกหัดทุกวันทุกวันจนคล่องแล้วก็จะเอาบทเพลงหวานๆซึ้งๆมาฝากท่านคณะกรรมการด้วยนะคะงั้นเราเรียกน้องใบตองคนที่หนึ่งว่าใบตองหวานดีไหมฮะเป็นใบตองหวานใบตองหวานนะครับอ่ะต่อมาโชว์ที่สองของเราน้องลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนฮะลูกชิ้นอยู่นี่อ๋ออยู่นี่เหรอโอเคแม่ลูกชิ้นครับวันนี้พร้อมขนาดไหนครับก็ฝึกเต็มที่ค่ะถึงบางครั้งเสียงจะสู้พี่ๆไม่ไหวนะคะแต่เอาลีลาสู้นะคะโอเคเอามาถึงคนสุดท้ายโชว์ที่สามของเราใบตองเหมือนกันวันนี้มี2ใบตองเลยนะครับคุณครูครับใบตองครับมีอะไรที่จะมามัดใจคุณครูของเราทั้ง4ท่านไหมครับเมื่อกี้ใบตองคนแรกของเราเนี่ยเอาความหวานมามอบให้ลูกชิ้นเนี่ยเอาลีลาส่วนใบตองโชว์สุดท้ายของเราเอาอะไรมาเป็นสิ่งมัดใจคุณครูครับเอาลีลาเอาเสียงเอาทุกอย่างมารวมกันในใบตองนี้ค่ะโอ้คือใบตองกับลูกชิ้นมีอะไรใบตองนี้ขอหมดเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคงจะได้รู้กันนะครับว่าทั้ง3โชว์ในวันนี้จะเด็ดแล้วก็จะแซ่บสักแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามอบเวทีนี้ให้กับโชว์แรกเลยดีกว่าครับกับใบตองหวานของเราครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องใบตองเลยครับเจอกันนานคิดถึงจังเลยถอยพี่เอ๋ยนั้นจริงหรือเปล่าไม่ลืมรักเราเมื่อครั้งก่อนนี้กี่เดือนกี่ปีก็ยังเฝ้ารอรักของเราเมื่อไรจะมาจะรอถึงวันที่พี่จะมาพี่จ้าพี่จ้าจง
คิดถึงจึงได้รออย่ามาร้องขอคิดถึงอยู่เลยโอ้โหแม่ต้องบอกว่านี่คือโชว์ที่น่ารักมากๆนะครับจากน้องใบตองครับเมื่อกี้เห็นใบตองมีท่าจบด้วยใช่ไหมฮะยังไงครับเอาส่งไปให้คุณครูของเราอีกสักรอบหนึ่งครูครับน้องส่งครูอาร์ตรับแล้วที่เหลือส่งกลับมาด้วยนะครับโอ้โหครูเจนี่ครับครูแม่เอ้ามาถึงคอมเมนต์จากคุณครูของเราบ้างดีกว่านะครับโชว์เมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างงั้นผมขอเริ่มที่คุณครูเจเน็ตก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับคุณครูเจเน็ตเชิญครับเสียงของน้องใบตองเป็นลูกทุ่งแท้เพราะฉะนั้นอานาคตลูกทุ่งในวันข้างหน้านี้ก็จะตกเป็นของใครแล้วถ้าไม่ใช่น้องใบตองใช่ไหมคะถามว่าชอบไหมชอบมากเพราะว่าเสียงเขาเป็นลูกทุ่งแท้แต่การที่หนูมีอารมณ์เพลงรากเสียงเพลงหรือมีความแบบเขาเรียกอะไรใส่อารมณ์เพลงเข้าไปรับพวกเรารับนะมีความสุขที่ได้ดูได้ชมค่ะโอเคขอบคุณครูเจเน็ตครับคุณครูอินต่อจากกรีนต่อจากครูกรีนนะคะครับผมต่อเลยก็คือการที่ลากเสียงลากคำยาวๆในคำนั้นก็จะมีโน้ตอยู่ใช่ไหมคะโน้ตมีเสียงสูงเสียงต่ำถูกไหมคะมันต้องแม่นด้วยเมื่อสักครู่นี้มันมีภาษาบ้านก็จะบอกว่าปลิ้นบ้างมันไม่แตะโน้ตมั่งแตะไม่ถึงมั่งลงต่ำไม่ได้สูงไม่ไหวขุดไม่ได้ไถไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงมันก็ต้องแบบตามประสบการณ์เนอะแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดก็คือที่ชอบก็คืออารมณ์เพลงคือแบบอารมณ์ที่หนูสื่อสารออกมาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยลูกทุ่งไทยคือแบบสุดยอดก็ต้องพัฒนาเรื่องโน้ตสูงต่ำแล้วก็คำที่ครูเขียวบอกระวังเพราะว่าถ้ายืดมากๆมันจะกลายเป็นยานถูกไหมแต่ถ้าจังหวะมันพอดีปั๊บมันก็จะกลายเป็นโอ้ลากคำได้สวยอะไรเงี้ยต้องระวังไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเอาล่ะเดี๋ยวรอให้ใบตองไปพักก่อนดีกว่าเนาะนะครับผมเอาเป็นว่าโชว์ต่อไปรออยู่ครับกับโชว์จากน้องลูกชิ้นครับเป็นไงลูกชิ้นเหนื่อยไหมคะมีบ้างค่ะแต่ว่าเต็มที่มากเลยค่ะเต็มที่มากเลยเมื่อกี้เห็นลีลาลูกชิ้นนี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะไปซ้อมเต้นมาจากไหนคะ
ก็คิดเองหมดเลยค่ะแล้วก็ดูจากเพลงเขาด้วยค่ะอ๋อมาฟังคอมเมนต์จากคุณครูของเราดีกว่านะฮะคุณครูครับเป็นยังไงบ้างกับโชว์จากน้องลูกชิ้นเริ่มจากครูอาร์ตแล้วกันครับโอเคน้องลูกชิ้นเป็นน้องสาวพี่ตุ๊กกี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันโอเคโอเคสนุกมากเพลิดเพลินมากแล้วเป็นธรรมชาติมากนะครับที่เมื่อกี้บอกพวกเราว่าให้รอดูลีลาเนี่ยเห็นเลยเห็นชัดเจนมากๆว่าลีลาดีจริงๆนะครับแล้วก็ร้องได้ดีสนุกสนานออกมาได้ดีมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครูอาร์ตครับครูเจเน็ตครับครูเจเน็ตครูกรีนครูเขียวขอบอกว่าหนัวเหมือนออกคอนเซปต์คอนเสิร์ตเลยเป็นมีการเอนเตอร์เทนนั่นเล่นเล่นเสียงสมมือได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยลดความกดดันของตัวเองไปหรือว่าไม่มีความกดดันอะไรเลยกูมาแบบขอมาแซบอย่างเดียวขอมาแซบมาโนยอย่างเดียวขอให้มีความสุขอย่างเดียวแต่ก็น่ารักทุกอย่างน่ารักเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะเห็นไหมล่ะไม่สวยไม่ใสแต่ความมั่นใจเกินร้อยขอบคุณคุณเจเน็ตครับคุณรอดครับก็จริงๆแล้วคุณรอดรู้สึกว่าการร้องเพลงเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้มันเสียงออกมาสวยอย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะเรามาดูโชว์เนี่ยเราจะดูทุกอย่างให้มันครบรสนั่นก็คือมีการมี performance มีการแสดงออกด้วยสายตาลีลาท่าทางแล้วก็มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบนี้ที่สำคัญคือเราเห็นภาพว่าหนูเป็นเด็กบ้านนอกจริงๆที่มาแล้วเรายิ้มได้ตลอดทั้งเพลงเลยครูชอบครับขอบคุณครูโรจน์ครับเดี๋ยวให้ลูกชิ้นไปพักก่อนเนาะนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูโชว์ต่อไปกับโชว์สุดท้ายของเราครับขอสิ่งตัวมือกับน้องลูกชิ้นด้วยโชว์ชุดสุดท้ายครับกับอีกหนึ่งสาวน้อยของเราที่มีชื่อเดียวกับโชว์ชุดแรกเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีอะไรมาโชว์ที่แตกต่างและพิเศษกว่าต้องติดตามชมให้ดีกับน้องใบตองครับหล่อจังหล่อจริงคู่ใครนั่นอิงเป็นบ้านี่แค่มองสบตาห่างกันตั้งสี่วาหล่อจังมาอาดแมนนี่แฟนของใครกันเอ่ยถ้าพองามสามเชยโจทย์ไม่มีเปิดเผยจะนั่งเขาเคยคุยด้วยทั้งคืนขอเสียงคนหล่อคนสวยหน่อยแล้วกับน้องใบตองครับเหนื่อยไหมคะมีบางท่อนค่ะมีบางท่อนเนอะเออแต่ว่าเราก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะค่ะอ่ะไปฟังคอมเมนต์จากคุณครูของเราดีกว่านะครับทั้ง4ท่านเป็นยังไงบ้างกับโชว์นี้เริ่มที่คุณครูโรจน์ครับก็สมอย่างที่เขาพูดไว้ตอนแรกครับเขาบอกว่าเอารวมทั้งใบตอง1แล้วก็ลูกชิ้นมาไว้ที่ตัวเขามีทั้งลีลาและมีความหวานของเสียงมีสำเนียงของการเป็นลูกทุ่งที่ค่อนข้างดีขาดที่ตรงที่น้ำหนักของเสียงที่ถ้าเกิดว่าแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยหนูก็จะได้คะแนนเต็มร้อยไปเลยแต่โชว์ออกมาวันนี้เนี่ยดีเลยทีเดียวครับโอ้โหขอบคุณค่ะครูอินครับหายากที่บอกว่า
น้ำเสียงลูกเอื้อนอะไรต่างๆที่มันครบรสขนาดนี้จังหวะจะโคนคือทุกอย่างดีหมดเลยอะคือใบตองพยายามรักษาไว้นะนะครับขอบคุณครูอินครับครูอาร์ตครับก็นี่ดีมากเลยนะครับทั้ง3คนนะครับพี่เชื่อว่าใครชนะหรือแพ้วันนี้ไม่สำคัญแล้วแหละคือแต่ละคนเนี่ยได้แฟนคลับไปทั่วประเทศแล้วนะครับใครๆที่ชมอยู่แล้วก็อยากจะให้โอกาสน้องๆสนับสนุนน้องๆก็ติดต่อมาทางรายการได้เผื่อจะมีงานชมงานโชว์นะต่อยอดได้ต้องบอกนิดนึงว่าคิวยาวนิดนึงจริงเหรอคะใช่แต่ละคนนี่เต็มไปถึงปีคุณอันดูคิวคุณอันดูคิวครับรอดูคิวให้แล้วครับผมรอดูคิวให้แล้วครับขอบคุณคุณอันครับน่ารักมากนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆอีก2โชว์ที่เหลือดีกว่าบนเวทีนี้เลยนะครับขอเชิญน้องๆทั้ง2คนครับมาเลยขอเสียงตบมือกับทั้ง3โชว์ของเราด้วยครับเอาล่ะตอนนี้น้องๆคงจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปในห้องส่งของเราครับคิดว่าโชว์ไหนที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปครับ1 2 3หนึ่งสองสามโชทีโชทีโชทีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาเลยครับตอนนี้ถึงเวลาของคุณครูแล้วครับถามคุณครูเลยดีกว่าตรงๆวันนี้เอกฉันท์ไหมครูก็มีแตกไปบางคนมีแตกดังนั้นไม่เป็นเอกฉันท์ครับแม่โดยปกติเราจะให้เปิดทีละคนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุ้นพร้อมกันไปเลยดีกว่าไหมครูครับค่ะทีเดียวไปเลยดีทุกคนรู้กันไปเลยนะว่าใครที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปเอาละครับและตอนนี้ครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วโชว์ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ไม้เลขพร้อมนะครับ1 2เปิดครับไม้เลขสามครับโอ้โหได้เกียรติน้องใบตองนะฮะมาอัดแมนนี่แฟนของใครกันถ้าพองามสามเฉยโจทย์ไม่มีเปิดเอาเลยครับและนี่ก็คือน้องใบตองของเรานะฮะผู้ชนะในสัปดาห์นี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับเราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆมีความสามารถครับเอาออกมาโชว์กันครับเวที Star Kids รอน้องๆทุกคนอยู่นะครับวันนี้ครับทางรายการมีสบู่ Good Mood นะครับสบู่โฟมสีสำหรับเด็กมอบให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับวันนี้เวลาของรายการ Star Kids คงจะหมดลงแล้วนะครับกลับมาพูดใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับรับรองว่าเรายังมีโชว์เจ๋งๆจากน้องๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับรวมไปถึงขอขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3วันนี้เวลาหมดเวลาซะแล้วทอมและน้องๆลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ้อ